สนับสนุนโดยเบเกอรี่ตราเลอแปง The Blooming Gallery คาเฟ่สไตล์ทีคาเฟ่แอนด์บาร์เขามี2สาขา Lido Connect สยามและ The Edge ทองหล่อที่ร้านเขาจะเป็นคาเฟ่แสนสวยท่ามกลางสวนดอกไม้ส่วนเมนูไฮไลท์ที่นี่ก็หลากหลายไม่ว่าจะขนมเครื่องดื่มและอาหารโฮมเมดอีกทั้งยังมีชาที่ทางร้านบรรจงคัดสรรชาและนำเข้าชาคุณภาพจากต่างประเทศเรามาต่อกันที่ The Blooming Gallery กันบ้างดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นคาเฟ่สไตล์ทีคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะซึ่งจุดเด่นของร้านนี้นั่นก็คือมูสที่อยู่ข้างหน้าจุดนี้เองค่ะมีให้เราเลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะและอาหารคาวนะคะก็มาจากร้านกะเพราเอาใจค่ะก็เป็นเครือเดียวกันกับ The Blooming Gallery ค่ะจะมาลองนี่ก่อนเลยข้าวผัดต้มยำกุ้งนะคะข้าวผัดต้มยำกุ้งของทางร้านนะคะบอกเลยว่ารสชาติเขาถึงพริกถึงขิงจริงๆนะคะเพราะมันได้กลิ่นต้มยำกุ้งแท้ๆกะเพรากรอบไข่ดาวหมูสับใบกะเพราให้มาแบบแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มูสสุดเด็ดกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะตักลงไปเลยอุ้ยมูสของทางร้านคือดีมากๆเลยค่ะมันมีความนุ่มนะคะแล้วก็เบามากๆที่สำคัญคือทางร้านทำแบบไม่ค่อยหวานเลยส่วนบลูเบอร์รี่ก็คือให้มาแบบแน่นมากๆอันนี้น่าจะเป็นมัทฉะกรีนทีนะคะมัทฉะของทางร้านเขาก็นำเข้ามาเลยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสายมัทฉะจะต้องเลิฟมากแน่ๆเลยค่ะรสชาติของนางไม่หวานเลยและสำคัญกลิ่นมัทฉะหอมเข้มข้นกลมกล่อมมากๆยอมรับเลยค่ะว่ามูสเขาดีจริงมันเบานะคะและฟองอากาศคือน้อยมากร้านนี้นะคะก็สั่งง่ายมากๆเลยค่ะสามารถกดเข้าไปสั่งใน LINE แอดของทางร้านได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะขอลด 20% อีกด้วยส่งฟรี5 กิโลเมตรนะคะจากครัวกลางพระราม9ค่ะ